มีใครนอนอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ทำน้อยลงต้มแกมีเก่าเนี่ยมีใครมาจับจองตรงนี้ดิมีใครเอาบาทอะไรไว้ตรงนี้บักรอเพื่อนอนนั่งบักรอเพื่อนอนนั่งบ่คือที่นอนบักรอตรงนี้ก็ดีทางเดินยังกลมมันขังเขินมันเดินนอกไปยังปัดต้องขวาดให้จัดให้มันเป็นระบบระเบียบเงยลกลงลังเหมือนกับที่นอนบักรอที่นอนบักโยงมันดีกว่านั้นซ้ำเป็นลิงเป็นข้างไปแล้วหนังสืออยากวางตรงไหนก็วางหาเป็นลมบกระเบียบไม่ได้หนังสือเป็นหนังสือธรรมตั้งแต่นะโมพุทธังสัมมาอรหังเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การกราบการไหว้แม้จะถือก็ให้มีความเคารพในการถือสถานที่ควรวางควรเก็บไม่ใช่อยากวางตรงไหนก็วางมันก็ทิ้งไว้การเก็บก็ต้องดูสถานที่ใช่ที่เก็บหรือไม่สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการฝึกเราทั้งนั้นฝึกเราให้เรียบร้อยฝึกเราให้เป็นระเบียบเราไม่ฝึกเราแล้วใครจะฝึกเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่วางศาสนาคำสอนวิธีการฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกเราโดยตรงเป็นขั้นตอนฝึกอย่างหยาบหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนฝึกเราให้เรียบร้อยทั้งกายทั้งวาจาและใจเรียบร้อยอย่างหยาบเรียบร้อยอย่างกลางเรียบร้อยอย่างละเอียดจะเข้าถึงความเรียบร้อยได้ขึ้นอยู่กับความพยายามที่จะฝึกเราถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะฝึกเราเสียเลยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไรที่พักที่อาบที่นอนตรงไหนก็ช่างต้องให้มีข้อปฏิบัติไม่มี
ข้อปฏิบัติแล้วชาวบ้านเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นที่พักที่อาศัยที่รับที่นอนที่กินที่อยู่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันถ้าไม่มีข้อปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเอาหนังสือไปดูในกุฏิเอาไปอ่านในกุฏิที่วางหนังสือต้องวางให้ระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยวางให้เหมาะสมก็เป็นหนังสือธรรมที่เป็นที่กราบที่ไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวางกับหัวกับก้นวางที่ที่ก็ไม่เป็นระเบียบที่วางก็มีแต่ฝุ่นอย่าวางตรงไหนวางเลยแสดงถึงความหยาบที่มีอยู่ในจิตในใจเห็นของหยาบไม่รู้อยู่กับของหยาบก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งหยาบก็เพราะมันหยาบอยู่ในจิตในใจจะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นมีความสำคัญคุณค่ากว่าข้อปฏิบัติใช่ไม่ได้การว่างผ่านหุ่มผ่านสบงผ่านเจียวรผ่านสังคติบริขารทุกอย่างแม้แต่ผ่านสุดเท้ารองเท้าการนั่งแก้วน้ำไฟฉายยาสบู่ยาสีฟันยาสีฟันอยากทิ้งยังไงก็ทิ้งอยากวางยังไงก็วางไม่เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เห็นใครเห็นก็มีแต่เบื่อเป็นที่น่าเบื่อหน่ายสายตาของมนุษย์ก็ยังเบื่อสายตาของเทวดาอินพรหมจะเบื่อขนาดไหนยาสีฟันเลยเห็นเกลื่อนไปนะใช้ไม่เคารพเป็นบาปยาสีฟันก็ต้องเคารพสบู่ก็ต้องเคารพทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยเพราะอันนี้เกิดมาจากบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ในบารมีธรรมเกิดมาจากอำนาจบารมีธรรมของพระพุทธเจ้านั้นบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมมีใจเลื่อมใสศรัทธาเราจะต้องมีความเคารพด้วยจิตด้วยใจไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ซื่อได้หาทิ้งทิ้งกว้างกว้างแปรงสีฟันวางไม่เป็นระเบียบยาสีฟันอยากวางยังไงหันหัวหันก้นเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไม่ได้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นคนที่จะวางให้เป็นระเบียบจะหาอะไรมาใส่หาอะไรมาวางได้ทั้งนั้นเยอะแยะจึงมีตาไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์มีหูไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์
มีตายใช่เป็นประโยชน์อย่างไรมองไปตรงไหนก็รู้อะไรไม่ดีอะไรไม่เรียบร้อยมองไปตรงไหนก็รู้อะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเอามาเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับที่เราจะต้องทำอะไรไม่เรียบร้อยอันนั้นเราอย่าไปทำอย่างนั้นแก้ไขเสียสิ่งที่เห็นมันก็ยังละเทอะสิ่งที่ไม่เห็นจะขนาดไหนสิ่งที่มองเห็นก็ยังไม่เป็นท่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้หรือเอาความไม่เป็นท่าเหล่านี้หรือเป็นการรักษาสถาบันของพระพุทธศาสนาหลายหลายอย่างหลายประการทีเดียวเราจะเอามาพูดนี่ถึงหน้าเข้าก็เลยทำไม่สนใจไปซะมันจะว่ามันสุดของสุดแล้วเข้ามาศึกษาก็มุ่งศึกษาไปตามแบบตามตำราไปซะศึกษาตามแบบตามตำราตำราทั้งหมดเป็นตำราธรรมจะเป็นตำราอาหารจะเป็นตำรายาตำราอาหารจะเอามาหุงมาต้มรับประทานไม่ได้ตำรายาจะเอามารับประทานแก่โรคแก่ไข้ก็ไม่ได้ตำราธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ทำให้กิเลสตัณหามันลดน้อยเบาบางศึกษาด้วยดีได้ปัญญาเขามากกิเลสมันอยู่ตรงไหนคำว่ากิเลสกิเลสนี่มันดังออกมาจากไหนมันดังออกมาจากปากถ้าหากว่าปากใครไม่พูดไม่มีปากใครพูดคำว่ากิเลสไม่มีคำพูดว่ากิเลสไม่มีแต่ไงกิเลสทักมีอยู่อย่างสุนัขมันพูดว่ากิเลสมันพูดไหมมันก็ยังมีกิเลสยังมีราคะยังมีโทสะมันไม่ได้พูดว่ากิเลสสรุปแล้วกิเลสไม่อยู่กับคำพูดจึงว่าการศึกษาธรรมจะไปศึกษาแต่สมมติมันหยัดไม่ได้ไม่มีโอกาสจะรู้ธรรมไม่มีโอกาสจะเห็นธรรมรู้ชื่อของธรรมรู้ยังไงก็ช่างเถอะทำไม่เป็นประโยชน์แก่ใจเหมือนกับคำที่เรียกว่ารู้กิเลสในพูดก็ได้รู้อย่างพูดใดเท่านั้นมันไม่รู้อย่างเห็นถ้า
ากว่ารู้อย่างเห็นแล้วกิเลสดับจึงว่าการศึกษาต้องศึกษาของจริงญาติมุ่งคือศึกษาเฉพาะคำพูดย้ำมุ่งศึกษาเฉพาะตามตำรับตำรานั่งก็ศึกษานอนอยู่ก็ศึกษาเดินอยู่ก็ศึกษาเพราะธรรมมีให้เราศึกษาอยู่ตลอดเวลาทุกขณะคำว่าอนิจจังความจริงที่เขามีการเปลี่ยนแปลงความจริงที่เขามีความเป็นอนิจจังของเขามีให้เรารู้มีให้เราได้เข้าใจในเมื่อเราเมื่องที่จะศึกษาอนิจจังมีให้เรารู้อยู่ทุกขณะอนิจจังนี้ก็เป็นธรรมะไม่ต้องพูดอนิจจังก็มีคำว่าทุกข์ไม่ต้องพูดความทุกข์ก็มีคำว่าอนัตตาไม่ต้องพูดความเป็นอนัตตาก็เกลื่อนไปในโลกคำว่าน้อมเข้ามาก็คือน้อมเข้ามาศึกษาธรรมของจริงที่เรามีอยู่นี้เองธรรมของจริงที่เรามีอยู่นี้ล่ะเป็นยาที่จะแก้โรคราคะโรคโทสะโรคโมหะโรคกิเลสตัณหาอาสวะสามารถที่จะแก้ได้และแก้ได้เป็นลำดับตลอดกาลมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้เอาอะไรมาแก้กิเลสตัณหาก็เอาธรรมะของจริงที่มีอยู่พระอรหันตสาวกแก้กิเลสตัณหาอาสวะได้ก็เอาของจริงที่มีอยู่เอาธรรมะของจริงเท่านั้นไม่ได้เอาชื่อเหมือนกับคนที่โตขึ้นมาไม่ได้กินชื่อของอาหารไม่มีใครสักคนที่จะเจริญโตมีชีวิตอยู่ได้เพราะการกินชื่อของอาหารมีแต่กินอาหารทั้งที่อาหารที่กินนั่นเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นอาหารคนที่กินไม่ต้องพูดว่ากินอาหารก็สามารถที่จะทำให้อิ่มและแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมาอนามัยดีขึ้นมาได้ธรรมของจริงก็เช่นเดียวกันสุขภาพใจจะสมบูรณ์ปราศจากโรคคือกิเลสมาจากโรคคือราคะตัณหาก็หมายถึงความว่าใจได้สัมผัสลิ่มรสของธรรมใจได้สัมผัสลิ่มรสของธรรมใจเขาอิ่มใจเขาอิ่มเรียกว่าอิ่มในธรรมในเมื่อใจอิ่มแล้วใจจะหิวไปในเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีใจหิวต่อ
กิเลสตัณหาใจกระหายใคร่ในเรื่องกิเลสตัณหาเพราะใจหิวใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอิ่มใจก็หิวหิวของใจที่ไม่มีธรรมล้วนแล้วแต่หิวกิเลสตัณหาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาธรรมนั่นเองศึกษาให้มากคนคิดพิจารณาให้มากเพ่งลงให้มากวิจัยวิจารณ์ให้มากเพียงแต่เพ่งลงไปยังไม่วิจัยให้ชัดตัวกิเลสตัณหามันก็ชะลอตัวเพียงแต่เพ่งลงไปในจุดที่เป็นธรรมยังไม่ทันได้วิจัยให้ชัดกิเลสตัณหามันจะชะลอตัวเพราะมันไม่มีกำลังสนับสนุนเพราะมันไม่มีเครื่องหนุนหลังเหมือนกับไฟที่มีอยู่แต่ไม่มีเชือกไปใส่ไฟมีอยู่แต่ไม่มีเชือกเกตนามีอยู่แต่ไม่มีเชือกเชือกคืออะไรก็เชือกก็คือตัวปรุงตัวแต่งตัวนึกตัวคิดเอาเรื่องรูปมาปรุงเอาเรื่องบุคคลมาปรุงเอาเรื่องอะไรต่ออะไรเอาเรื่องใครต่ออันนี้อะใครมาปรุงนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหาเชื่อมาใส่ไฟไฟก็ลุกขึ้นมาราคะตัณหากำเริบกำเริบเพราะมีเชื่อเชื่อเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจเป็นผู้ที่ผิดเชื่อขึ้นมาใจที่ผิดเชื่อขึ้นมานั้นเพราะใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะไปหาผิดเชื่อมาเผาใจนี่ผิดเชื่อให้เกิดไฟมาเผาใจเป็นไปไม่ได้เพ่งลงไปกายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นธรรมของจริงจะว่าเป็นธรรมหรือจะไม่เป็นธรรมอาหารก็เหมือนกันจะว่าเป็นอาหารหรือไม่ว่าเป็นอาหารกินลงไปกินลงไปกินลงไปเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นคำว่าเพ่งลงไปนี่ก็ใจของเราแน่นอยู่กับธรรมขณะที่เพ่งลงไปนั้นเรียกว่าเกิดปัญหามันชะลอตัวก็เพราะมันใจของเราที่เพ่งอยู่ก็ทำมันไม่ไปผิดเชื้อยิ่งเพ่งลงไปเพ่งลงไปใจยิ่งแน่นหนาอยู่ก็ทำใจแน่นหนาอยู่ก็ทำมากเท่าไหร่ความชะลอตัวของกิเลสตัณหาก็ยิ่งชะลอมากลงไปปรากฏว่าหยุดปรากฏว่าหยุดจะมีสักขณะที่เรื่องกิเลสตัณหาจะโผล่ขึ้นมาจะมีการแสดงออกมาไหมนี่เนื่องจากกำลังของความเพ่งหรือการกำหนดจิตอยู่กับจุดนั้นอยู่กับจุดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมคำว่าจุดนั้นจุดนั้นก็คือจุดนี้กองเกิดกองแก่กองตายทั้งกองคำว่ากองเกิดก็สมมติเอาสิ่งที่เกิดกองแก่ก็สมมติเอาสิ่งที่เกิดมาแก่กองตายก็เอาสมมติที่จากกองเกิดมาตายล้วนแล้วแต่เป็นของธรรมทั้งนั้นไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเนื้อเป็นฟันเป็นหนังไม่มีตรงไหนสักอย่างตรงสักแห่งเขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นตัวกิเลสตัณหาไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากเสพอยากสมอยากถูกต้องอยากสัมผัสอะไรไม่มี
ียงแต่ว่าของเกิดมาแม้แต่ตัวเกิดเขาก็ไม่รู้เขาจะต้องการอะไรเขาแก่เขาก็ไม่รู้นะเขาจะต้องการปรารถนาอะไรแม้แต่เขาตายไปทุกวัน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 เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายนะเขาจะไปต้องการกิเลสตัณหาจะเป็นตัวกิเลสตัณหาได้อย่างไรเพ่งมันอยู่อย่างนี้เพ่งมันอย่างนี้เพ่งมันอยู่ในกองเกิดกองแก่แก่กองตายกองนี้เดินไปตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้นอนตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปตรงอื่นเหมือนกับทั้งกินทั้งอาบทั้งทากินอาบเอามาทาชะโลมอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้เหมือนกันเหมือนกับยากินก็กินเอามาอาบก็อาบเอามาทาก็ทาทาทาตามสรีระร่างกายใจของเราที่ยังลงไปในกองเกิดกองแก่กองตายก็เช่นเดียวกันกิเลสตัณหามีแต่ที่จะสยบตัวมีแต่ที่จะชะลอตัวและมีแต่การที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกิเลสตัณหาวิจัยเข้าไปวิจัยเข้าไปวิจารณ์ให้แจ่มแจ้งเข้ามากิเลสตัณหาสลายตัวเพราะกิเลสตัณหาเข้าอยู่ในที่นี้เขาแอบแฝงอยู่ในที่นี้ไหนมาวิจัยออกไปชัดเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันวิจัยให้ชัดวิจัยให้ชัดเพ่งลงในจุดเดียวเพ่งอยู่ในจุดเดียวเพ่งอยู่ในจุดเดียวไม่ต้องไปอยากสงบไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากฉลาดไม่ต้องไปอยากเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเพ่งลงที่จิตเพ่งลงที่จิตเพ่งลงจิตที่จิตเหมือนกับเพ่งลงในกายนี่ความรู้ความเห็นนี่มันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นคำว่าวิจารวิจารมันก็วิจารวิจัยออกไปความจริงของใจความจริงของใจเป็นอย่างไรมันก็ชัดขึ้นมาในขณะที่เราเพ่งอยู่อย่างนั้นนี่ความจริงของเขาเป็นอย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างไรนี่ก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเพราะใจของเราสอดส่องอยู่ทุกขณะนั่นนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปทางอื่นนี่แล้วจะไม่รู้เห็นเรื่องของจิตใจได้อย่างไรเรื่องของจิตใจทั้งหมดเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นกิเลสตัณหาแม้แต่น้อยกิเลสตัณหามันเรื่องของใจไม่อยู่กับธรรมะเรื่องของใจที่ว่างจากธรรมเรื่องของใจที่หันหน้าใส่กระแสโลกกระแสโลกกับกระแสของกิเลสตัณหานั้นไหลไปสู่กระแสนั้นไหลไปสู่กระแสนั้นแล้วใจของสัตว์โลกที่จะไหลสู่กระแสธรรมมีเปอร์เซ็นต์มากแค่ไหนเพียงต้องมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแม้แต่ใจของเรานี่วันหนึ่งนี่ไหลสู่กระแสธรรมมึงมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนโลกยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานักบวชจางตาวัดตาวาไหลไปตามกิเลสตัณหาไหลไปตามกระแสโลกไหลไปเรื่องกิเลสตัณหาหาจะไหลกลับมาสู่กระแสธรรมนี่บางทีมองหากระแสยาแต่ละวันแต่ละวันก็ยังยากตื่นตัวสติธรรมเป็นเครื่องตื่นตัวสติธรรมเท่านั้นที่จะนำจิตนำใจของเราให้ไหลสู่กระแสธรรมถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมเครื่องตื่นตัวนี่ใจของเรานี่จะไหลไปสู่โลกไปสู่ไหลไปสู่กระแสกิเลสตัณหาทั้งนั้นดีก็ลงกิเลสตัณหาไม่ดีก็ลงกิเลสตัณหาใจมีสติไหลสู่กระแสธรรมใจมีสติไหลสู่กระแสธรรมห่างไกลจากกระแสโลกอันหลังใส่กระแสโลกเป็นลำดับเป็นระดับนั่งโดดใจเลยไหนไปตามกระแสกิเลสตัณหาใช่ได้ที่ไหนนั่งโดดใจต้องไหลหันหลังใส่กระแสโลกหันหลังใส่กระแสกิเลสตัณหาหันหน้าใส่กระแสธรรมหันหน้าใส่กระแสธรรมห่างไกลจากกระแสกิเลสตัณหาเป็นลำดับนี่จึงเรียกว่าเป็น
เป็นนักบวชจึงเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หันหลังใส่กิเลสตัณหาและเป็นผู้ที่ใจไกลจากกิเลสตัณหาด้วยประการทั้งปวงจึงฝึกหัดคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนให้ฝึกหัดเราให้ค่ะเข้าถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจแต่ท่านหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดถ้าก็มาสนใจจริงจังในการที่จะฝึกหัดดัดแปลงแล้วอยู่ในกองที่เด็กตัณหาดีๆนี่อยู่ในกองโลกดีๆนี่ฐานไทยอยู่ตลอดเวลาตาบอดทาโฉงโฉงทางให้ฐานไทยฐานอยู่ตลอดเวลาสมมติมันหยัดทั้งหลายสมมติทั้งหลายสมมติทั้งหลายคำพูดทั้งหลายล้วนได้แต่เป็นสมมติองค์ลมออกจากปากเป็นคำพูดนำสมมติทั้งนั้นศึกษาเรื่องสมมติศึกษาเรื่องสมมติก็เป็นการศึกษาธรรมศึกษาโดยความสงบของใจศึกษาในขณะที่ภาวนาถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นสมมติธรรมโมธรรมะเป็นของมุตทั้งใจเป็นสมมติทั้งนั้นสมมติทั้งหลายมีของจริงสมมติทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นของจริงที่จะเอามาสมมติกันนี่การปฏิบัติธรรมก็การศึกษาก็คือการศึกษาสมมติ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 เพื่อทวนกระแสเพื่อตัวอย่างหาความจริงพุทโธเป็นสมมติพุทโธเป็นสมมติแล้วอะไรเป็นของจริงที่เอามาสมมติกันเรียกว่าพุทโธแล้วพุทธเจ้าก็สมมติแล้วอะไรที่เรียกว่าเอามาสมมติกันเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะก็สมมติธรรมะก็สมมติธรรมะสมมติทั้งนั้นเพราะออกจากคำพูดจะออกเป็นธรรมะหรือว่าจะเป็นธรรมะอย่างกลางอย่างละเอียดว่าพระนิพพานก็สมมติและธรรมะที่สมมติขึ้นมามันเป็นยังไงธรรมะหยาบคือยังไงธรรมะละเอียดคือยังไงพระนิพพานคือยังไงของจริงที่เอามาสมมติกันเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในใจของเราทั้งนั้นมีอยู่ในจิตในใจนี้ไม่ใช่มีที่อื่นจึงเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของตำรับตำราวิชาสมมติทั้งหลายวิชาการภายนอกที่สมมติกันไม่ใช่นั่งไปอย่าให้เสียเวลาในการศึกษาปล่อยให้สติเลื่อนลอยปล่อยให้เพ้อให้ปล่อยให้เคลื่อนปล่อยให้หลับปล่อยให้ฝันนั่งเยาวนั่งภาวนาปล่อยให้เวลาขณะภาวนาให้เสียเวลาภาวนาก็ยังปล่อยให้เสียเวลาไม่ภาวนาเลยมันจะไปกันใหญ่เหมือนกงก่อนนะมาให้เสียทุกสักขณะนี่เพ่งอยู่เพ่งอยู่เพ่งอยู่อยู่ก็กายอยู่ก็กายอยู่ก็กายอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตนี่มาให้เสียไปการเพียรเพ่งอยู่นั่นแหละท่านบอกนี่ผู้ได้ฌานผู้นั่งใกล้พระนิพพานฌานก็คือการเพ่งแน่ในขนาดไหนเขาวิโตกก็เป็นฌานวิจารก็เป็นฌานปิติก็เป็นฌานสุขก็เป็นฌานอิเอเอปัคตาก็เป็นฌานปฐมฌานขั้นเบื้องต้นเบื้องแรกวิตกวิจารนี่เป็นเรื่องของฌานทั้งนั้นคือการเพ่งยกขึ้นวิตกก็คือการยกขึ้นยกธรรมอันนี้กองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เป็นกองธรรมกองร่างกายอันนี้เป็นกองธรรมกองจิตกองใจเป็นกองธรรมเอามาเพ่งเนี่ยวิโตขึ้นมากำหนดให้แน่นแน่นให้มาวิกำหนดแน่นลงไปใจของเราสอดส่องสอดส่องสอดส่องในธรรมที่แน่นแน่นอยู่นั้นวิจารณ์มันก็วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์ออกไปตาเรามันนี่มองอะไรมันก็ต้องมองรูปมองอะไรมันก็ต้องเห็นตาเรามีไม่ใช่ตาบอดไอ้ที่เราไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์ไม่ยกขึ้นไม่วิจารณ์วิจารณ์นั่นนั่นเรียกว่าตาบอดนี่บอดในทางที่เป็น
ทำบุญอยู่ไหนบอดในทางที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสตัณหาบอดแต่ในทางที่จะเป็นไปเพื่อเสริมกิเลสตัณหาละทะลุปุโปร่งตัดสรุปไปหมดสว่างกลางแจ้งจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งเหมือนกับแมวตาแมวกลางคืนนี่มีขนาดไหนก็เห็นทางที่จะเป็นไปเพื่อการปลดปลงกิเลสตัณหาและมืดมนอนธการมืดมนก็เพราะมันไม่มองมันไม่มองมันจะเห็นได้ยังไงแล้วก็ขอหยาบหยาบก็มองไม่เห็นเห็นแต่เรื่องบ้าบ้าบอบอมองเห็นแต่สิ่งที่จะมาเสริมสร้างกิเลสของเจ้าของพากันนั่งขัดสมาธิสมาธิเขาเพ่งลง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 นี่ไม่ให้มันขยับไม่ให้มันเคลื่อนนี่มันนั่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 นก็จริงๆนี่ฌานคือการเพ่งฌานไม่ใช่อยู่ก็ลมปากปฐมฌานฌานปฐมฌานทุติยฌานปฏิยฌานจตุตถฌานไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันอยู่ก็จิตใจถึงเพ่งอยู่นี่นอดนั่งอยู่นั่นปฐมฌานก็เกิดขึ้นทุติยฌานก็เกิดตามมาสงบไปกบนั่นนั่นกิเลสมันขึ้นไปเขย่าบนหัวแล้วนั่งภาวนาบางทีนี่พอชั่วโมงซ้ำกิเลสมันขึ้นไปเหย่าเขย่าไม่รู้ว่ากี่ครั้งหันหน้าใส่ต้นเสาดีๆเอามันเขย่าขม่าหันหน้าใส่ต้นเสาดีๆเวลามันเขย่าหัวใส่ก้นเสาต้นเสาโป๊กหัวใส่ต้นเสาโป๊กอ่ะบ้านี่มันไม่เขย่าแล้วนะมันกลัวเจ็บมันนะโอ้ที่นี่ก็คือตัวหวงอ่ะมันหวงของมันนะมันกลัวของมันเจ็บสอนใจให้ตื่นมีแต่ใจให้มันตื่นตื่นใจเราต้องไปแย่ตื่นใจพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ตื่นตื่นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่ตื่นเพราะไม่ศึกษาไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลคำสอนพระพุทธเจ้าคงเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นเพื่อจากความหลอกด้วยประการทั้งปวงนั่นตื่นด้วยเหตุด้วยผลเหตุเอาผลมาประกาศเรียกว่าศาสนาตื่นตื่นยังไงตื่นตื่นยังไงเอาความตื่นนั้นมาประกาศหลักการที่ไม่ตื่นหลักการที่ไม่ตื่นทำอย่างไรเอาหลักการนั้นมาประกาศเรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนากลายเป็นตัวหนังสือไปกลายเป็นกระดาษไปกลายเป็นเทปไปกลายเป็นคอมพิวเตอร์ไปอันนี้ก็อัดใส่คอมพิวเตอร์อันนี้ก็อัดใส่คอมพิวเตอร์กลายเป็นตู้ไป
ถ้อยท่าทางจริงไม่พอกันตื่นเข้าใจไหมนะถ้าไม่พอกันตื่นนะไม่มีศาสนาศาสนาดีกว่าเราจึงมุ่งข้างบุรุษการเขาเป็นคนว่างกายเป็นคนเปล่าตัวมีการตื่นมีตัวตื่นตัวตัวเองตัวมีการสอนตัวเองตัวมีการนึกคิดนึกใจหาเท่า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 เราซึ่งเหมือนทำเหมือนนกกระทาอยู่ในตู้นกกระทาทุกขังในตู้นกหนูนกหนูทุกขังอยู่ในคอกหนูทุกขังอยู่ในคอกอ่ะมีสอนอะไรตอนนี้เราอุบ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 ลุกขึ้นมากินแล้วก็นอนนกกระทาอยู่ในกรงเป็นอย่างนี้หาทางออกผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่งหาทางออกอยู่ทุกขณะที่อยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างไม่หาทางออกนี่นี่ก็อยู่อย่างตื่นนี่อยู่อย่างสมาธิอยู่อย่างหนูนี่อยู่อย่างหนูกระทาตาละนกกระทาตื่นก็เป็นหนึ่งนกกระทาหลับก็เป็นอย่างหนึ่งนกกระทาตื่นผู้ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในอัตมาธรรมนกกระทาหลับผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในปัญญาธรรมตั้งผู้ที่ตั้งอยู่ในความปัญญาก็เหมือนกับลูกกระทาว่าลูกกระทาอยู่แล้วแต่มันตายแล้วเป็นนักบวชอยู่แล้วแต่เป็นนักบวชที่เพิ่งมาเป็นพระกรรมฐานอยู่แล้วแต่เป็นพระกรรมฐานที่มันไม่เป็นฐานเป็นพระกรรมฐานที่ไม่มีฐานคือไม่มีการสร้างฐานเมื่อถามตรงนี้ได้ยังไงมีเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญกว่าต้องตื่นหาช่องทางนั่งสมาธินั่งภาวนาอย่างนั่งหาแต่ความสงบอย่างนั่งแต่ความสงบถูกดูความสงบก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะออกที่จะพ้นจากที่ขังแต่การที่จะเข้าถึงความสงบพ้นจากที่ขังได้พ้นขังได้ก็ต้องเป็นผู้ที่หาช่องทางเสมอตื่นในการหาช่องทางอยู่แม้ว่าตื่นในการหาช่องช่องทางอยู่ก็ต้องเห็นช่องทางจนได้เห็นช่องทางออกจนได้ของกงมันช่องมันอยู่รอบต้นมันอยู่ต
สิ่งที่สัมผัสใจสิ่งที่สัมผัสใจสิ่งที่สัมผัสใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจอันนั้นเป็นความเกิดทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่ปรากฏเป็นความรู้สึกเป็นหนึ่งเป็นนาเป็นหนึ่งเป็นนาเป็นตัวเป็นต้นเป็นอารมณ์อันนั้นเป็นความดับนั้นจึงเรียนอริยสัจให้ยิ่งก็จะเรียนอยู่ในสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ถูกต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือสัมผัสใจสัมผัสใจสัมผัสใจศึกษาให้แจ่มแจ้งลงไปความจริงของเขาเป็นยังไงการมีปัญหาเพราะว่าปัญหามีเพราะว่าปัญหามันมีแต่ที่จะดับไปมีแต่ที่จะดับไปมีแต่ที่จะสลายไปหลวงทองก็มีโอกาสที่จะเห็นซึ่งทางหลวงทองก็มีโอกาสที่จะรู้ทางขึ้นมาได้พ้นจากความหลงมันก็เป็นความรู้ขึ้นมาพ้นจากความหลงทางก็รู้เห็นเส้นทางขึ้นมาตาตาตาใครบอกว่าเป็นตาหูหูใครบอกว่าเป็นหูจมูกจมูกใครบอกว่าเป็นจมูกลิ้นลิ้นใครบอกว่าเป็นลิ้นกายกายกายใครบอกว่าเป็นกายใครบอกกายตรงนี้มันบอกตาตรงนี้มันบอกตาอันไหนมันบอกหูอันไหนมันบอกจมูกอันไหนมันบอกลิ้นมันบอกแบบนี้นะเรื่องสมมติทั้งนั้นแต่มีจริงหรือไม่จริงจะมีจริงหรือไม่จริงกายมีจริงใจมีจริงศึกษาของจริงตาตาตาจะเห็นรูปอย่างนี้ไหมหูหูจะได้ยินเสียงจริงไหมตาตาจ้าตาตาตาจะเห็นรูปจะรู้ไหมข้าพเจ้าเป็นตาครับข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้จะไปรู้ว่าเห็นอะไรได้ยังไงมันสรุปเป็นอย่างนี้รูปอันนั้นรูปอันนั้นรูปต้นเสารูปต้นไม้รูปหญิงรูปชายรูปนั้นนั้นรูปนั้นว่าตาเห็นถึงตาก็ตัวตาตาสัตวะตารูปสัตวะรูปใจสัตวะใจตาสัตวะตารูปสัตวะรูปใจสัตวะใจหูสัตวะหูเสียงสัตวะเสียงใจสัตวะใจอันนั้นก็คือหัวคือไม่มีอะไร
จึงจะเป็นสาระแก่นสารจึงให้ตื่นในการศึกษาตื่นในการที่จะเรียนตื่นในการที่จะรู้เหมือนกับนกกระทาอยู่ในกรงกระดู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 กระโหลกศีรษะกระดูกกระโหลกตากระดูกขากรรไกรกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่เห็นเป็นโครงกระดูกอยู่เห็นเป็นร่างกระดูกอยู่หัวใจของเราสัมผัสอยู่ก็ทำนะนิจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ที่กระดูกนิจังก็รวมอยู่ในนี้ทุกขังก็รวมอยู่ในนี้อนัตตาก็รวมอยู่ในนี้เห็นกระดูกเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาเห็นรู้รู้นิจังทุกขังอนัตตารู้กระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปท่าขึ้นมาศีรษะนี่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ธรรมมันต้องเป็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอันนี้เป็นสมมติเป็นสื่อความหมายสื่อความหมายไม่ใช่ธรรมเป็นสื่อความหมายเท่านั้นธรรมชาติธรรมไม่ต้องสมมติธรรมชาติธรรมไม่ต้องสื่อความหมายมันคือแสงสว่างอย่างนี้ไม่ต้องพูดว่าแสงสว่างแต่กำจัดความมืดได้ธรรมไม่ต้องพูดว่าต้องธรรมกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่เราพระพุทธเจ้าก็มีเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์มีเป็นที่พึ่งที่เราได้ทั้งเรามีเป็นที่พึ่งที่เราพระธรรมเรื่องพระสงฆ์พูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เราได้ทั้งหน้าทั้งข้างแฝงนั่งกระจังพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งที่เราได้ยายของเราถึงธรรมยายของเราเห็นธรรมเห็นธรรมพวกนี้ก็เห็นของจริงที่ยังมีอยู่นี่แหละเมื่อของเราถึงพระพุทธเจ้าก็คือเราถึงธรรมะถึงพระธรรมธรรมที่เราไม่เห็นอันนี้นะเป็นที่พึ่งแก่เราสังฆาสังฆังกัจจาชามิคำว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราก็เรียนนี้นะเป็นที่พึ่งแก่เราทางเฟนังกัจฉามิทางนังเฟนังกัจฉามิสังฆังเฟนังกัจฉามิมันก็ตายอยู่ในครอบดินนี่ก็คำนะนี่ก็สลามนะนี่ก็คำนะนี่ก็สลามนะนี่ก็ดูนะนี่ก็ปีนะนี่ก็ขับพุ่งสังแล้วนี่ก็ออกพุ่งสังแล้วมีถึงเราจะเกิดหรือว่าจะไม่เกิดสิ่งนี้ก็ต้องอย่างนี้ที่ไปสนอะไรก็มาหลับมาทั้งหลายสนก็ปีสนก็วัน
เห็นเป็นเดือนสมเข้าพรรษาแล้วจะเกิดวันนี้เกิดสิ่งนี้เข้าไปนี่ให้เห็นตาดูที่ตาดูที่ตาเอาใจดูที่ตาดูอย่างนั้นนะมาถามหน่อยตั้งเท่าไหร่นอนหรือตั้งเท่าจะนอนหรือตั้งยังจะเจ้าจะนอนอยู่อ๋อนี่เป็นคำบริกรรมเห็นตาของเรามันเห็นง่ายเห็นการภาวนาตาเห็นได้ก็ตามันมีทำไมจะเห็นไม่ได้ใจก็มีทำไมใจจะเห็นตาไม่ได้แต่ใจก็มีตาก็มีมันก็ต้องเห็นนะถ้าใจดูตาใจยอมดูตานี่มันไปดูแต่สิ่งที่ตาสัมผัสสิ่งที่ตาสัมผัสตาไม่ได้รู้นะตาเพียงแต่สัมผัสเฉยแต่สัมผัสรูปรูปของกันรู้รูปเพียงแต่สัมผัสเฉยใจของเราถึงธรรมใจของเราเห็นธรรมเห็นธรรมคืออะไรก็เห็นของจริงที่เรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าเราถึงพระพุทธเจ้าก็คือเราถึงธรรมะถึงพระธรรมธรรมที่เรารู้เราเห็นอันนี้ล่ะเป็นที่พึ่งแก่เราสังฆาพระนังกัจจาชามิคำว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราก็เรานี่ละเป็นที่พึ่งแก่เราโน่นเหมือนหมูพูดจนคอแตกพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมันก็ตายอยู่ในคอกดีๆนะเดี๋ยวก็ขับมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็ขับมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วมีเท่านี้เราจะเกิดหรือเราจะไม่เกิดสิ่งนี้เขาก็มีอย่างนี้จะไปสนอะไรเขาหมักไม้ทั้งหลายสนก็ปีสนก็วันสนก็เดือนสนก็พรรษาเราจะเกิดเราไม่เกิดสิ่งนี้เขาก็มีให้เห็นตาดูที่ตาดูที่ตาเอาใจดูที่ตาดูอยู่นั่นล่ะถ้าถามเลยตาเจ้าอยากนอนเลยตาเจ้าอยากนอนเลยตาอยากอยู่ใกล้จะนอนเลยเอานี่เป็นคำบริกรรม